สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเหมือนเคยนะฮะ10โมงเศร้าก็พอกันนะครับ10โมงเศร้าเจอกันนะฮะไปทำอะไรมาทำให้เศร้านักหนาแล้วโอ้ยมาถึงก็เศร้าอีกละวันก่อนก็เห็นเศร้าอย่างนี้แหละมาวันนี้ก็เศร้าอีกละโอ้ภาษาอีสานบ้านเฮา10โมงเศร้า9โมงเศร้า8โมงเศร้าแล้วก็เศร้าทุกวันตอนเช้าแม้กระทั่ง11โมงยังเศร้าไม่รู้เรื่องวันนี้แต่งตัวสวยนะเนี่ยก็พอรู้ตัวอยู่บ้างเออแต่งตัวเข้ารูปเข้ารอยเออเงี้ยเออมันดูไปก็เหมือนนะเหมือนอะไรคะเออนะเหมือนแม่นาคเหมือนกันนะเหมือนแม่นาคพระโขนงอะเหรอไม่ใช่เหมือนแม่นาคจะไปงานบวชลูกบวชหลานโอ้นี่แก่ขนาดนั้นเลยเหรอลูกบวชนี่มัน20กว่าเลยนะมีผ้าสิ้นมีอะไรสวยเออคุณใส่อย่างเงี้ยสวยนะคุณรัชนีคุณใส่เสื้อผ้าแบบเนี้ยก็ดูดีนะพูดถึงเรื่องใส่เสื้อผ้าท่านผู้ชมฮะผมก็เมื่อเช้ามีเพื่อนกันเป็นผู้หญิงเพื่อนผู้หญิง มาปรึกษานะเพื่อนเขาก็แต่งงานแต่งการแล้วล่ะค่ะแต่ก็มาคุยกันเรื่องเอาพูดเลยสนทนากันเรื่องอะไรนะคุณหมิวกับคุณก้องอ่ะที่เขามีเรื่องหย่าร้างกันใช่ไหมเพราะอยู่กันมาตั้งนานแล้วนะ มีลูก2คนแล้วก็คิดว่าเป็นเจ้าหญิงหรือว่าเป็นเจ้าชายนะฮะที่มีความรักสุขงอมแบบเป็นกิ่งทองกับใบหยกอย่างนั้นน่ะกิ่งทองใบหยกแบบนั้นใช่ไหมแต่อยู่มาไปด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็มาถามว่าเออทำไมเนาะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคนเราเนี่ยมันก็แล้วแต่เหตุการณ์ทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวข้องมันเยอะแต่ผมว่ามันก็มีมุมบางอันที่เอาบางคนเนี่ยก็น่าสนใจอย่างเช่นว่าผู้หญิงไทยเนี่ยนะมักจะเป็นแบบนี้เชื่อไหมเป็นยังไงคะแต่งงานเสร็จปั๊บเรื่องทุกอย่างปลดละปลดปล่อยละคือว่าแต่งงานแล้วเนี่ยอีกก่อนแต่งงานนี่แบบอุ้ยกลัวไอ้นี่ไม่สวยกลัวตรงนู้นไม่สวยเนี่ยใส่ใจหมดเลยนะพอแต่งงานเสร็จต้องออกแล้วฉันขายออกแล้วนับตั้งแต่วันนี้ไปฉันไม่ทำอะไรอีกแล้ว คืออยู่บ้านไม่ทำอะไรแบบไม่สนใจบางคนพูดก็พูดนะอันนี้ผมก็ส่วนตัวนะ10ปีผมก็ถามเขาว่า10ปีมีชุดนอนกี่ชุดบางคนใส่อยู่ชุดเดียวกลับบ้านมีชุดนอนอยู่ชุดเดียวแล้วมันมาถามอะไรเงี้ยมันจำเป็นอะไรตรงไหนก็ชุดนอนก็เราอยู่บ้านไม่มันจำเป็นอะไรตรงไหนชุดนอนอ่ะพอถึงเวลาก็ถอดอยู่ดีไอ้คุณอย่าเนี่ยชอบคิดแบบเนี้ยชอบคิดแบบนี้งั้นมันไม่ได้อ้าว7วันอย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดนะมีสัก7ชุดได้ไหมอุ้ยอ้าวให้มันอะไรคุณผู้ชายต้องการดูชุดนอนภรรยานี่ไม่เข้าใจ7ชุดไม่ซ้ำเลยเหรอผมว่านะถ้ามีสัก14ชุดนะผมว่าอุ้ยท่านสามีนะจะกลับตั้งแต่บ่าย3เนี่ยนะจริงเหรอเพื่อไปดูชุดนอนเมียเนี่ยนะก็คิดไงเอ๊ะวันนี้จะมาในรูปนักศึกษาหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่ชุดนอนอันนั้นมันเป็นโลกิตละโลกิตไม่ใช่เนี่ยคุณชอบคิดอย่างงี้มั้ยมันถึงได้อยู่กันไม่ยืดไงนี่ผมกำลังจะบอกว่าปัญหาครอบครัวคือใส่ใจเรื่องที่ครอบครัวบ้างเอ้า ยกตัวอย่างตื่นเช้าก่อนจะออกไปทำงานข้างนอกเป็นไงสวยยังเนี่ยทาปากใส่รองเท้าคู่นี้ไม่เข้ากับกระโปรงอันนี้จะออกจากบ้านจะออกจากบ้านเคยคิดไหมว่าทำงานเสร็จก่อนกลับบ้านเหมือนกันเลยสวยหรือเปล่ากระโปรงเข้าไหมกลับไปถึงบ้านจะได้มีความรู้สึกว่าคนที่นั่งสมมติเขาไปรอบ้านเฮ้ยใครมาบ้านเราเฮ้ยวันนี้น้องเจ้าของบ้านมีอะไรกับที่นี่เหรอมาส่งจดหมายเปล่าอ๋อคือให้รู้สึกแบบว่าสวยงามหน่อยอยู่บ้านคือกลับบ้านก็ไม่ใช่เอาลุยกลับบ้านแล้วเข้าสู่สภาพเดิมเหมือนนางยักษ์ขมูขี่กลับบ้านเหมือนเดิมแล้วคุณคิดดูสิว่ามันน่าอยู่ไหมบ้านแล้วผู้ชายน่ะที่เขาเนี่ยเขาก็มันเหมือนเดิมทุกวัน365วันเนี่ยชุดเดิมเลยชุดยายซิมเนี่ยอยู่บ้านทุกวันทุกวันเลยเขาอยากจะอยู่ไหมใช่ไหมคุณรัชนีกลับไปคุณไปเปลี่ยนชุดนอนเลยคุณมีกี่ชุดถามจริงก็หลายชุดอยู่นะไม่เคยนับซื้อไปเรื่อยๆจริงเหรอแต่ที่ชอบใส่มันก็จะใส่วนๆมันตัวไหนมันใส่สบายก็จะใส่วนชอบอยู่งั้นนะฮะผมเคยเห็นชุดนอนคุณครับเห็นที่ไหนอะตอนที่ไปทำงานต่างจังหวัดส่วนใหญ่ใส่กางเกงขาสั้นนอนเนี่ยเสขาสั้นเหมือนยายซิมไม่มีผิดเลยเชื่อมั้ยครับเข้าเรื่องดีกว่าค่ะไม่อันนี้ไหนๆก็พูดแล้วนะฮะเพื่ออันนี้เป็นสำคัญสำหรับครอบครัวนะ
สำคัญสำหรับครอบครัวนะครับมีคำถามมาพี่บอกว่าเจี๊ยบบอกว่าเอาเลยเหรอไหนคำถามบอกว่าใครถามใครถามแล้วผู้ชายล่ะมีชุดนอนกี่ชุดเห็นแต่ใส่เสื้อยืดขาดๆไม่แล้วผมถามหน่อยผู้หญิงอยากเห็นผู้ชายใส่ชุดนอนแบบไหนเหรอเราก็อยากดูให้เขาเป็นผู้นำภูมิฐานอยู่บ้านแล้วดูเป็นผู้นำดูแบบว่าคือต้องหล่อเหมือนกันนะบางทีเวลาเลือกผู้ชายเราก็เลือกหล่อเหมือนกันนะเห็นไหมกลับไปผมก็ต้องไปหาชุดใหม่เหมือนกันผมก็นุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวตลอดเลยใช่ใช่ไหมรู้สึกมันโล่งดีมันสบายอยู่บ้านนี่ก็แต่หารู้ไหมว่าเขาก็อยากจะเห็นเราในลักษณะอีกแบบหนึ่งเหมือนกันใช่ที่เปลี่ยนไปและที่สำคัญคือจะเสื้อผ้ายังไงไม่สนใจไอ้ประเภทว่าหัวล้านและพุงพุยอะเลิกได้ไหมล่ะมันจะทำยังไงวะนะก็ไม่รู้ไปหาวิธีลดพุงปลูกผมอะไรก็แล้วแต่คุณแฟนรายการหลายท่านเลยเป็นแบบนั้น คุณพูดอย่างนี้คุณจะแฟนรายการหลายท่านเลยคนเรามันอยู่ที่จิตใจมากกว่าเห็นไหมเห็นไหมนี่กลับเข้ามาที่ตัวเองแล้วป้าป้าป้าไม่คุณไปเอาคุณไปเอาเรื่องหัวล้านกับพุงพุ้ยเนี่ยมันเกินไปแต่เอาเรื่องเสื้อผ้าสิเอาเรื่องสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้อะผมว่าคุยกันให้มันรู้ดำรู้แดงเลยดีกว่าวันนี้พูดเอาแต่ได้พวกผู้ชายอย่างเงี้ยเอาแต่ได้ไม่เห็นหัวอกผู้หญิงต้องทำงานนอกบ้านงานในบ้านเลี้ยงลูกล้างจานล้างห้องน้ำซักผ้าถูบ้านเนี่ยชอบอ้างแบบนี้พออ้างแบบนี้เสร็จก็เลยไม่ใส่ใจมีเวลาไหมล่ะมันมีบ้านหลายคนไม่มีเวลาก็แต่จะเขียนคิ้วเลยมันมีแต่ไม่ใส่ใจมันมีแต่ไม่ใส่ใจมันเหนื่อยไปกับทุกสิ่งอย่างชีวิตนี้สละให้ลูกไปแล้วสละให้ครอบครัวไปแล้วแล้วยังมาตำหนิเขาหาว่าเขาไม่สวยได้ทั้งจะเลือกฉันมาสิเลือกมาทำไมไม่ได้บอกว่าไม่สวยแต่ว่าอีกนิดนึงได้ไหมให้ความสำคัญอีกนิดนึงเราจะจบรายการด้วยชุดนอนเอาเพิ่มชุดนอนก่อนเอ้าอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะเอาไปเพิ่มเดี๋ยววันนี้ไปช้อปปิ้งเออชุดนอนแบบว่าเอาสายเดียวๆนะคะวิวๆผ้านุ่มๆลื่นๆโอเคป่ะพูดเหมือนจะอยู่บ้านเดียวกันเลยบางวันคุณอาจจะเป็นอันนึกสายแล้วพยาบาลเพื่อวันนี้อยากจะป่วยจังเลยสมมุตินะไม่ไหวฮะดีมั้ยเราไปดูเรื่องแปลกกันดีกว่าค่ะคุยกันหาที่สรุปไม่ได้ช่วงคู่ข่าวเค้าว่าแปลกเมื่อคุยกันเรื่องชุดนอนแล้วก็พาไปวัดนะฮะมันจะได้เข้ากันเรื่องไปวัดขนาดแล้ววัดไซส์ตัดชุดวัดวาอารามนี่แหละพาไปวัดเลยนะครับวัดนี้เขามีแปลกนะฮะชื่อวัดมหาธาตุอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์อิตรดุตนะฮะวัดนี้นะครับท่านผู้ชมฮะโอ้พระนอนพระนอนพระเขาเรียกว่าพุทธไสยญาณมีปางปรินิพพานแต่ว่าสิ่งที่แปลกคืออะไรดูไหมพุทธสาวกนะครับหรือว่าดูอิริยาบถสั้นสิอิริยาบถของพระที่อยู่รอบๆท่านแสดงอารมณ์แสดงความเศร้าโศกเสียใจดูสิกุมขมับเห็นไหมอันนี้แสดงอารมณ์ความเศร้าโศกอาจจะเป็นสัญลักษณ์ภาษาลีบุตรนะฮะพระภิกษุทั้งหลายที่อยู่พระอุบาลีนะครับนี่นะฮะช่างปั้นเนาะปางเนี่ยเป็นปางปรินิพพานนะครับซึ่งทางคณะกรรมการวัดนะฮะคุณไพโรจน์ลี่ประเสริฐเนี่ยก็บอกว่าที่ปั้นขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่โอ้โหนานแล้วนะเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเป็นไปปลายสุโขทัยนะค่ะไปปลายสุโขทัยนะครับพุทธไสยญาติเนี่ยคุณรัชนีตั้งแต่ประมาณสัก500กว่าปีแล้วไม่ได้ปั้นใหม่หรอไม่ได้ปั้นใหม่นะไม่ได้ปั้นใหม่นะเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็เป็นภาพที่จำลองเหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานนะครับค่ะแล้วก็มีปัญจวัคคีย์คอยอุปถัมภ์อยู่อะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยนะครับพระก็เศร้าโศกเสียใจมาก อย่างพระอานนท์นี่ตามประวัตินะพระอานนท์ที่เป็นคนปรนนิบัติพระเจ้านะพอพระเจ้าบอกว่าอานนท์นับจากนี้ไป3เดือนเราจะเข้าสู่การดับขันธปรินิพพานพระอานนท์นี่แบบน้ำตาไหลพรากพรากเลยนะคือตอนนั้นพระอานนท์ยังไม่บรรลุอรหันต์นะฮะยังไม่บรรลุอรหันต์เพราะฉะนั้นตัวเองก็มีความรู้สึกเหมือนกับเป็นปุถุชนทั่วไปที่มีความเศร้าโศกเสียใจค่ะพระอานนท์นี่ร้องไห้แล้วก็ความจริงพอพระเจ้าบอกว่าความจริงเราได้แสดงปาฏิหาริย์ในหลายๆครั้งหลายคราเพื่อให้อานนท์เนี่ยอาราธนาให้อยู่ต่อแต่ว่าพระอานนท์ก็มองไม่ถึงเหตุการณ์เหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมองไม่เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นก็เลยเอาเป็นว่าคนเรานะมันก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ก็ดับดิ้นสิ้นขันไปก็เป็นเรื่องปกติของสัพพสัตว์สัพพสังขาร
พระก็มีโอกาสเสียใจได้แบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับแต่ว่าด้านหนึ่งก็คือเพื่อให้เห็นสัจธรรมว่าชีวิตมนุษย์ก็มีความเนี่ยฮะตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคนที่อยู่ก็เสียอกเสียใจก็รู้จักทำอกทำใจแล้วก็ปฏิบัติธรรมะต่ออย่างเงี้ยนะครับก็จะคลายทุกข์ได้ก็มีสีสันดีนะครับผมว่าก็สะท้อนมุมอะไรต่างๆให้ประชาชนได้เห็นดีอย่างผมเคยไปที่เมืองกุสินารานะคุณรัชนีอินเดียสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าอ่ะค่ะพอเวลาไปนี่เราแบบเออเนาะเราก็อินเนอร์เหมือนกันนะไปแล้วก็มีความรู้สึกเขาบอกสงบเงียบมากเลยใช่ไหมมันได้แบบมีความรู้สึกว่าเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเพิ่งจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเราก็เสียใจรู้สึกเลยเหรอคะไปแล้วรู้สึกเห็นมีคนพูดอย่างนี้อารมณ์แบบนั้นเลยเห็นมีคนพูดอย่างนี้หลายคนแล้วนะคะใช่คนที่ไม่ใช่เป็นคนที่บวชผู้หญิงก็เป็นบางคนครับที่เป็นผู้หญิงเข้าไปเขาบอกเขารู้สึกได้อย่างนั้นจริงๆก็แปลกก็แปลกมากนะคุณเคยไปยังไม่เคยเมืองกุสินาราในฐานะเป็นชาวพุทธอาจจะต้องไปสักครั้งหนึ่งยังไม่เคยไปอินเดียเดี๋ยวเราจัดคณะไปทัวร์อินเดียสักครั้งหนึ่งดีไหมครับท่านผู้ชมฮะลองส่งข้อมูลอันนี้ผมพูดเป็นจริงจังเลยนะเพราะว่าอยากจะไปไปแล้วนะอยากจะไปอีกอยากไปอีกก็อยากจะชวนแฟนๆรายการไปเนาะแปลว่ามีดีนะเดี๋ยวปรึกษาบก.เจี๊ยบเขานะครับเขามีทุนอยู่ก็บก.เจี๊ยบเขาจะตั้งต้นให้1ล้านบาทนะคะทุน1ล้านบาทคิดว่าพอไหมถ้าไม่พอเดี๋ยวเรายังไงเราช่วยกันคนละ 1,000-2,000 ค่ะแล้วเราไปประเทศอินเดียกันไปสักการะพุทธสถานจะพาไปครบหมดเลยที่ประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานที่แสดงปฐมเทศนาอะไรเงี้ยเราไปสักครั้งนึงดีมั้ยฮะแฟนๆรายการลงชื่อแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้ไปพบรักที่นู่นด้วยครับค่ะที่อินเดียพบรักที่อินเดียค่ะนี่คุณฟังเรื่องลีลาวดีกับเรวตะมากเกินไปหรือเปล่าเห็นคุณเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเช้ามามีโอกาสได้พบรักอันนั้นเขาเรียกพบรักบนกองถ่ายเหรอโอ้เรื่องมันยาวฮะแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงล่ะเรื่องจริงมันเป็นยังไงเพราะว่าอินเดียเขายังไม่เรื่องของสุขอนามัยเรื่องสุขาเนี่ยห้องสุขาเขายังไม่มากเท่าเราไงแล้วไงระหว่างทางระหว่างเมืองไปเนี่ยมันจะไกลกันใช่ไหมไกลกันแล้วถ้าไปออกเช้าๆนะคุณจะเห็นคนนั่งหัวดำหัวขาวที่ไหนอยู่ริมถนนนั่นแหละแถวๆนั้นนั่งทำไมอะคะพบรักบนกองถ่าย นั่งถ่ายตะเกียงคนละอันนั่งถ่ายมีคุยกันด้วยเหรอคุยหันมาคุยกันเป็นไงสบายดีเหรอเมื่อวานนี้กินไอ้ฝรั่งมา มันก็เบ่งไม่ค่อยออกหรอกมันอืดครับนี่เขาเรียกพบรักบนกองถ่ายนะครับบางทีจริงๆกองถ่ายอะไรเขานั่งคุยกันจริงเราก็นึกว่ากองถ่ายนั่งนะฮะเราก็เคยเห็นแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ภาพนี้ยังมีให้เห็นอยู่หรือเปล่านะฮะก็ประธานาธิบดีค่อยดีขึ้นนะนายกรัฐมนตรีคนใหม่เขาบอกว่าเขาจะทำส้วมครับเขาจะทำส้วมเพิ่มใช่ไหมไปดูเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งนะครับนักวิ่งชายหญิงนะครับเขาวิ่งขึ้นตึก Empire State โอ้โหตึกสูงระฟ้านะฮะเป็นการแข่งขันวิ่งขึ้นตึก Empire State นะครับมหานครนิวยอร์กนะฮะจริงๆเขาจัดขึ้นประจำทุกปีอ่ะนี่ครับสนุกสนานไหมมีนักวิ่งเป็นร้อยเลยนะฮะไปวิ่งกันนะมีผู้สูงวัยด้วยนะถ้าคิดเป็นบันไดความสูงนะคุณรัชนี 1,576 ขั้นนะครับถึงจะถึงดาดฟ้าสูงมากนะต้องกำลังวังชาต้องดีนะฮะโอ้โหแล้วก็มีหลายคนเพิ่งจะเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับ Empire State ถือว่าเป็นตึกที่สูงมากนะฮะแล้วก็เปิดให้วิ่งแข่งขันกันขึ้นตึกเนี่ยก็ได้รับความนิยมทุกปีค่ะบางคนอายุ70ยังไปเลยนะเข้าเส้นชัยว้าวโอ้เฮ้ยเก่งนะเนี่ยครับจำได้เคยไปเหมือนกันตึกเนี้ยเคยไปอเมริกาครั้งเดียวแล้วก็ไม่จำเป็นจะไม่ไปอีกเลยทำไมฮะไกลไกลมันไกลนะนั่งเครื่องบินนานมากนั่งเครื่องบินได้ไข้กลับมาเลยค่ะเป็นไข้เลยใช่ไหมโอ้โหมันนานเกินอะไม่ถึงสักทีแล้วก็เนี่ยอยู่ในโปรแกรมทัวร์นะคะต้องไปขึ้นตึก Empire State ตึกนี้เราเดินไปแล้วแล้วค่าขึ้นก็ไม่ได้ถูกๆนะจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ตั๋วน่าจะเป็นหลักพันอะพันขึ้นอะไม่รู้ขึ้นไปดูอะไรครับเราก็มาดูอะไรก็ไปดูความอลังการดูเมืองไงเอาคุณไม่เห็นเหรอเขาก็พอขึ้นไปเสร็จถึงตึกแล้วเขาก็ให้มองลงมาข้างล่างก็แค่นั้นมองดูวิวทิวทัศน์ของเมืองนะครับถามอย่างว่าแหละเนาะทรัพยากรเขาไม่ได้มีอะไรมากเขาก็สร้างตึกสูงมาให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นกันนะคะอเมริกานี่เขาหนักทางสร้างแต่ว่าถ้าสร้างของเขาก็ไม่ได้สวยงามเหมือนในยุโรปด้วยนะฮะก็ตามสไตล์อเมริกันนะครับง่ายๆแต่เขาก็เป็นประเทศมหาอำนาจอะนะแต่ว่าผมว่าเอางี้ดีกว่า
อินเดียนี่แหละอินเดียนี่แหละลงชื่อเลยลงชื่อเลยเพื่อที่จะไปเราจะหาเวลาจัดเดินทางไปประเทศอินเดียกันนะพบรักบนกองถ่ายกันนะคะช่วงชาวบ้านร้านช่องอ้าวช่วงใหม่ของเรานะฮะท่านผู้ชมครับประจำรายการช่วงใหม่เลยนะครับชาวบ้านร้านช่องนะฮะหมายความว่าไม่ว่ามีเรื่องราวอะไรก็ตามของคนทำความดีเอ่ยนะเรื่องร้องเรียนว่าชาวบ้านชุมชนนี้ได้รับความเดือดร้อนนะครับหรือบุญประเพณีนะฮะโอ้ยบุญประเพณีที่นี่อยากแกนำเสนอจังบ้านเราสนุกสนานจังนะครับประเพณีแห่บุญข้าวจีสมมติอย่างเงี้ยนะฮะบุญข้าวจีท่องเที่ยวก็ได้เราอยากจะโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยมีอาหารอะไรดีท้องถิ่นอะไรเงี้ยได้ไหมได้นะครับหรือท่านผู้ว่าอยากจะมาอุ้ยมานั่งคุยในรายการนะครับเอาประเพณีดีๆของท่านในชุมชนในจังหวัดท่านมาคุยก็มานั่งคุยในห้องส่งด้วยก็ได้ค่ะหรืออยากจะเชิญกัมพูราชนีไปกินอาหารที่บ้านท่านครับอันนี้ก็ได้นะฮะชาวบ้านร้านช่องนะชาวบ้านร้านช่องขอให้เป็นเรื่องของชาวบ้านนะคะเราจะตามไปค่ะยกตัวอย่างเราจะพาไปที่บ้านบัวสามัคคีตำบลแสงบาดาลอำเภอสมเด็จนะฮะจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมีอะไรคะชาวบ้านเขาเดือดร้อนครับว่าโรงสีข้าวปล่อยฝุ่นละอองแล้วก็เสียงดังมากทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับนี่นะฮะก็เลยคุณชุลีพรภูสมศรีครับผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมก็มอบหมายให้คุณกฤษดาสุขอนันต์ครับนักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมด้วยนะฮะเนี่ยครับลงพื้นที่ไปที่ตำบลเทศบาลตำบลแสงบาดาลพบกับผู้นำชุมชนไปตรวจสอบโรงสีข้าวของนายเกรียงยุรพันธ์อายุ79ปีครับเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหฝุ่นละอองฟุ้งกระจายมากก็เป็นโรงสีสมัยเก่าแล้วก็ส่งเสียงรบกวนมากนะครับคงดังมากเครื่องมันคงดังนะซึ่งจากการตรวจสอบนะฮะพบว่าโรงสีเนี่ยเป็นโรงสีขนาดเล็กมีเครื่องสีข้าวไม่เกิน15แรงม้าตั้งอยู่กลางหมู่บ้านครับแล้วก็เจ้าของก็คือคุณเกรียงนี่แหละฮะแล้วก็หลังคาบ้านประชาชนนะครับเสื้อผ้าฝุ่นก่อเต็มไปหมดเลยนะฮะหลายคนเป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดเด็กเล็กมีผื่นตามตัวนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ก็เลยไปเจรจากับเจ้าของโรงสีนะและประชาชนด้วยให้ทำไงเบื้องต้นครับให้เจ้าของโรงสีทำการสีข้าวที่ตกค้างจนหมดแล้วก็ให้หยุดสีข้าวทันทีนะหยุดสีข้าวทันทีแล้วให้แก้ไขปรับปรุงให้ประสานงานไปที่ช่างของเทศบาลตำบลแสงบาดาลดูดิเด็กเป็นผื่นนะครับนี่แหละฮะดูเด็กแพ้แน่นอนนะให้ลงพื้นที่มาปรับปรุงมาสร้างกำแพงกั้นบริเวณจุดปล่อยแกลบนะเพราะว่ามันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดฝุ่นแปลว่าระบบจัดเก็บกันฝุ่นกันฝุ่นของแกเนี่ยไม่ดีอู้ดูสิแล้วปอดคนเราจะขนาดไหนใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวอย่างเงี้ยเราทำธุรกิจแต่ว่าชุมชนได้รับความเดือดร้อนแบบนี้เนี่ยไม่ได้อันแรกเลยผู้ประกอบการต้องคิดนะถ้าไม่คิดชาวบ้านก็ร้องเรียนแบบนี้นะครับวุ่นวายก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ใส่ใจดูแลนะครับลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาให้เขานี่แหละครับมีเรื่องประมาณแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมก็ร้องเรียนมาที่รายการของเราก็ได้นะครับฝากเรื่องไว้ที่แฟนเพจคู่ข่าวเล่าทุกเรื่องนะครับเดี๋ยวจะส่งผู้สื่อข่าวไปนะฮะแล้วก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาด้วยนะคะเอาพักกันครู่นึงค่ะช่วงเกษตรดีมีตังค์อ้าวที่ผ่านมานะครับแม่ภาคใต้โอ้โหภาคใต้บ้านเราโอ้โหภาคใต้บ้านเราน้ำท่วมแบบโอ้โหนะน้ำท่วมแบบคนเดือดร้อนเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็มีสวนปาล์มแห่งหนึ่งนะฮะของชาวบ้านนะครับก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่นพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแต่หลังจากน้ำแห้งแกก็ฟื้นฟูใหม่นะครับไปดูกันค่ะโอ้โหตายอ่ะใช้แมคโครขุดทิ้งหมดเลยอ่ะฮะครับนี่ฮะชาวบ้านคุณยศกรอาจหารนะครับเป็นชาวบ้านที่อำเภอนพิตำก็พยายามใช้แบ็คโฮเนี่ยปรับสภาพพื้นดินที่เต็มไปด้วยซากของต้นไม้นะครับมันล้มขนาดนั้นเลยนะคุณรัตนีล้มเสียหายเยอะมากนะครับคือประมาณ30ไร่นะของเขาเนี่ยเสียหายดูสิตอนนี้แกปลูกใหม่อ่ะคุณรัตนีลงอีกแล้วเนี่ยฮะน่าเห็นใจนะนี่เป็นไรปาล์มเออโอ้แล้วเมื่อไหร่จะได้ผลอะไรอำเภอนพิตำอ่ะ
โอ้โหน้ำมาแรงจริงๆนะครับถอนรากถอนโคนดูเห็นต้นวางไหมฮะแต่แกก็สู้ต่อก็คิดว่าน้ำมันคงไม่มาอย่างนี้เป็นประจำทุกวันทุกปีละมั้งถ้ามาทุกปีนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแล้วก็ดินทรายก็มากันเพียบเลยนะครับเออดูจากดินแล้วเนี่ยน้ำมันเป็นทรายเนาะน้ำพัดมาฮะเอออ่ะไปดูอีกที่นึงนะคะไปที่อำเภอบางมูลนาคนะคะเขาร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดให้ความรู้เกษตรกรทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาค่ะนี่แหละค่ะปัญหาใหญ่ของแม่น้ำลำคลองน้ำท่วมบางทีก็มาจากผักตบเหมือนกันนะนี่อยากให้ทำจริงๆไว้อะอยากให้เผยแพร่ความรู้นี่จริงๆเลยนะฮะเรื่องผักตบชวาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคมากใช่แล้วก็ไม่ควรจะทิ้งไปเฉยๆควรจะเอามาใช้ประโยชน์ก็นี่เมื่อมันเกิดแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ให้ได้บอกเลยว่าเขาทำยังไงเขาใช้วิธีการอย่างนี้ไม่ยุ่งยากนะคะส่วนประกอบมีผักตบชวาแห้งเอาไปตากให้แห้งก่อนนะมูลสัตว์อะไรก็ได้ค่ะตามด้วยปุ๋ยสูตร15 15 15สำหรับเพิ่มสารอาหารใช้อัตราส่วน100กิโลกรัมต่อมูลสัตว์10กิโลกรัมและปุ๋ย1กิโลกรัมผักตบแห้ง100โลมูลสัตว์10โลปุ๋ยหมักไม่ใช่ปุ๋ยหมักปุ๋ยสูตร15 15 15เนี่ย1กิโลแล้วก็ใส่กระบวนการบดอัดคลุกเคล้าให้เข้ากันกองทิ้งไว้30วันสังเกตให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนนะคะโดยเฉพาะชิ้นส่วนของผักตบมันจะมีขนาดเล็กลงหรือว่ายุบตัวลงเมื่อเริ่มไปกองไว้ครับขณะเดียวกันสีของผักตบก็จะเปลี่ยนสีด้วยแสดงว่าปุ๋ยเริ่มใช้ได้แล้วแค่นี้เองค่ะง่ายมากเอาไปที่บึงการบ้างนะครับท่านผู้ชมครับภัยแล้งนะฮะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องหาพืชชนิดใดชนิดหนึ่งมาปลูกเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวไปดูฮะว่าเขาปลูกอะไรกันที่นี่นะครับพี่อาร์คโกแก้วนะครับฟักทองหรือเปล่าฟักทองแหมเห็นไกลๆมันก็รู้ว่าใช่เขาปลูกฟักทองครับเพราะว่ามันใช้น้ำน้อยนะริมแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงบางปีก็แห้งนะคุณรัชนีบางปีก็แห้งนะครับก็ปลูกฟักทองโอ้ผลผลิตดูดิฮะฟักทองออกมาสวยงามมากเลยนะครับขายกิโลละ8ถึง10บาทนะรายได้ฤดูกาลหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าแสนนะคุณรัชนีดีกว่าทำนาเยอะมากเลยนะฮะเนี่ยฮะดีกว่าทำนาเยอะจริงๆแล้วฟักทองเดี๋ยวนี้ได้รับความนิยมมากนะครับแล้วเดี๋ยวนี้มีพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยนะฟักทองไทยฟักทองญี่ปุ่นครับแล้วไปทำเป็นอาหารเป็นอะไรโอ้โหล้วนแต่เป็นอาหารที่มีคุณภาพนะครับฟักทองเนี่ยนะครับเรากินตั้งแต่เป็นเด็กนะมีวิตามินเอสูงมากทำให้สายตาดีเหมาะกับเด็กเด็กเขาเอามานึ่งแล้วก็บดใส่ข้าวให้เด็กด้วยนะคะนี่ฮะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะที่ทำเงินทำทองได้ดีไม่จำเป็นจะต้องปลูกข้าวเสมอไปความคิดว่าวิปลูกข้าวนาปีเสร็จต้องปลูกข้าวนาปลังถ้าไม่ได้ปลูกข้าวนาปลังแล้วชีวิตเราจะเดือดร้อนชีวิตเราเปลี่ยนไม่ได้จริงๆมันเปลี่ยนได้แล้วนะครับเปลี่ยนได้แล้วเพราะว่าน้ำท่ามันไม่เหมือนเดิมปีนี้น้ำท่าไม่เหมือนเดิมแล้วเป็นแบบนี้มา 3-4 ปีแล้วแสดงว่าภูมิอากาศบ้านเราโลกเรานี่มันเปลี่ยนแปลงคนก็ต้องเปลี่ยนปรับอาชีพไปแปลว่าเรากำลังจะเจอปัญหาน้ำแห้งหน้าแล้งน้ำแล้งมันแน่นอนอยู่แล้วปีนี้เจออีกเหรอเจอเพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงเราถึงจะมีรายได้ตลอดทั้งปีเราก็ต้องหาพืชชนิดอื่นที่มันไม่ต้องใช้น้ำเยอะนะครับแล้วก็สร้างรายได้ค่ะให้เราตามนั้นนะคะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงกินเที่ยวเลี้ยวเลาะวันนี้คุณธินกรนะคะจะพาไปขอนแก่นถ้าพูดถึงขอนแก่นเนี่ยก็ต้องพูดถึงผ้าไหมที่งามมากไหมขอนแก่นนะคะไปแหล่งทำผ้าไหมแหล่งใหญ่ของขอนแก่นกันเลยค่ะสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนำคาราวานรถยนต์กว่า40คันออกเดินทางจากตัวเมืองขอนแก่นไปตามถนนมิตรภาพมุ่งหน้าอำเภอชนบทแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดผ้าไหมมัดหมี่ของอำเภอชนบทเคยคว้ารางวัลระดับโลกมาแล้วครับเทียนอยู่นี้ก็คือกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวฝายมาที่นี่ที่เดียวก็จะได้เห็นการผลิตผ้าไหมครบทุกขั้นตอนครับส
สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายประจำที่แสดงขั้นตอนการผลิตผ้าไหมแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่การต้มตัวไหมที่เขาฝักเพื่อสาวไหมการปั่นเส้นไหมเข้าหลอดการมัดหมี่เพื่อย้อมสีและการทอผ้าไหมเป็นต้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังได้ชมการเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมของสาวสวยหนุ่มหล่อที่สร้างความฮือฮาได้ไม่น้อยเป็นการย้อนรอยกิจกรรมเด่นที่เคยสร้างความประทับใจให้คณะท่องเที่ยวโลกเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่ภูมิปัญญาของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้เผยแพร่ให้สู่ให้ชาวโลกแล้วก็ให้คนไทยในต่างประเทศได้เห็นวัฒนธรรมที่สวยงามของประเทศไทยแล้วก็เห็นผ้าไหมสวยๆเนี่ยค่ะมีความภาคภูมิใจมากค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ได้มากับการท่องเที่ยวของจังหวัดค่ะวันนี้ได้มาถึงหมู่บ้านที่ทอจากที่เราก็ไม่ค่อยได้เจอค่ะแล้วก็มาได้อุดหนุน เห็นชาวบ้านทำก็ลายผ้าไหมที่สวยนะคะค่ะประทับใจมากค่ะการจัดคาราวานรถยนต์ยังได้พาคนเมืองมาจับจ่ายอุดหนุนสินค้าจากชาวบ้านผู้ผลิตโดยตรงกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่สังคมชนบทครับคือจริงๆแล้วเราทำมาเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นนะฮะให้มาท่องเที่ยวเป็นลักษณะวิถีไทยมาดูลักษณะการทำผ้าไหมของหมู่บ้านชาวหมู่บ้านของชนบทจริงๆแล้วก็มาส่งเสริมให้กระจายรายได้ให้คนเรามาจับจ่ายกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2527ปัจจุบันมีสมาชิก80คนประธานกลุ่มคือนางสุภานีภูเล่นกีครูช่างศิลปะหัตถกรรมประเภทสิ่งทอปี2556ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศซึ่งพาสมาชิกกลุ่มต่อยอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษออกแบบลายผ้าไหมกว่า500ลายเวลาคิดลายที่จะแล้วก็ประดิษฐ์ออกมาเนี่ยมีขั้นตอนวิธีการอะไรบ้างลายเดิมๆมันจะมีลายหมากจับหมากบกลายโคม5ซึ่งเป็นลายที่พ่อแม่เราทำขึ้นมาตามสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ที่เขาเจอที่เขาเห็นแล้วก็เอามามัดเป็นลายมีใช่ไหมคะเราก็เอาลายเดิมๆที่พ่อแม่เขาสืบทอดให้เราเนี่ยมาทำชิ้นงานใหม่โดยเอาลายเดิมๆมาประกอบในชิ้นงานใหม่ก็ออกมาเป็นลายใหม่ก็ตั้งชื่อใหม่ค่ะนี่แหละก็คือไม่ทิ้งภูมิปัญญาก็ทำออกมาเรื่อยๆอย่างนี้ก็ประดิษฐ์ประดอยไปเรื่อยคือถ้าเราทำออกมาชิ้นงานใหม่เราก็จะได้ราคาเราก็จะขายได้เพราะลายนี้เขายังไม่มีลายนี้มีแล้วลายนี้มีแล้วลายใหม่ๆมีไหมลูกค้าก็จะถามแบบนี้ผ้าไหมมัดหมี่แบบเดิมแต่ละสีใช้เวลานานถึง3วันทีเดียวครับเพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนและประดิษฐ์ลวดลายได้ทันสมัยหลากหลายมากขึ้นแม่สุภานีจึงนำนวัตกรรมการระบายสีบนลายผ้าหรือที่เรียกว่าการแต้มหมีเข้ามาจนกลายเป็นสินค้าหลักทำเงินมากกว่าเดือนละ 400,000 บาทเด็กๆอาจจะชอบการแต้มสีเพราะว่าการแต้มสีเนี่ยมันสนุกสนานเหมือนเรียนวาดเขียนเหมือนเรียนศิลปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาทำแต้มสีเอาผู้กันจุ่มสีแล้วมาแต้มบนเส้นไหมเขาจะรู้สึกสนุกสนานคือออกลายลงสีบนเส้นไหมเลยแล้วก็ทิ้งไว้8ชั่วโมงแล้วก็มาล้างแล้วก็มาทอแล้วมันก็จะเป็นลายออกมาแบบนี้เลยซึ่งเป็นลายที่ใหญ่ขึ้นแต่ไม่ทิ้งงานเดิมก็คือพัฒนาจากลายที่เล็กๆใหญ่ขึ้นมาเป็นลายที่มันใหญ่ขึ้นแล้วใส่แล้ววัยรุ่นใส่แล้วไม่แก่อะไรเงี้ยแล้วเป็นสีสันที่สวยงามอะไรเงี้ยค่ะก็มาคิดกันใหม่แล้วก็ตลาดก็ตอบรับดีโอ้โหอยากจะไปจังเลยเนาะคือของชาวบ้านนะคะ
ถ้าไปซื้อเขานะถ้าไปแบบถึงแหล่งผลิตจริงๆนะไม่ต้องต่อเออจริงๆไม่แพงครับถึงจะรู้สึกขึ้นมาแพงหน่อยแต่ก็ให้เขาไปเถอะเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละผืนบางทีเดือนนึงนะแล้วชาวบ้านที่นี่มีรายได้ดีแน่นอนนะครับมีอาชีพมีอะไรหลากหลายขึ้นนะครับเอาที่อื่นก็สามารถที่จะอาจจะจำลองหมู่บ้านนี้นะฮะไปทำเป็นพืชหรือว่าเป็นทำงานเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสินค้าในชุมชนของท่านที่มันสามารถจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกนะครับอ่ะพักครู่เดียวฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับช่วงไอเดียบันเจิดว้าวจริงอ่ะอ้าวไอเดียบันเจิดเรื่องแรกท่านผู้ชมฮะเอาคุณรัชนีบ้างดีกว่าผมพูดมาเยอะแล้วเหนื่อยอ่ะเจ็บคอเนี่ยจริงเหรอเออกินแรงไปป่ะเนี่ยฮะโอ้ยตายแล้วแมนมากฟังอย่างเดียวเลยอ่ะแมนเนาะหาว่าผู้หญิงกินแรงแมนแมนโอ้เดี๋ยวนี้อ่ะเห็นไหมเมื่อกี้ตอนต้นรายการยังคุยกันอยู่เลยผู้หญิงต้องเอามาทำงานนอกบ้านอย่างง้นอย่างนี้ไม่คุณจะมาเรียกร้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเสื้อผ้ากลับไปเปลี่ยนชุดนอนนะฮะเดี๋ยวเล่าเองก็ได้เล่าเองก็ได้นะครับอ้าวมีวิศวกรโยธาหญิงจากฉนวนกาซานะครับเขาประดิษฐ์คิดค้นอิฐมวลนะฮะจากเศษเท่าถ่านนะครับเอามาใช้ประโยชน์ยังไงนะฮะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนี่ฮะวิศวกรหญิงนะครับเป็นเศษซากกองขี้เถ้าหลายร้อยตันนะครับที่เหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งกระจายตัวอยู่รอบพื้นที่ฉนวนกาซาแล้วก็ภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับก็เป็นสาเหตุจูงใจฮะทำใหเธอนะครับวิศวกรโยธาหญิงท่านนี้อายุแค่23ปีเองนะตั้งกรีนเค้กขึ้นมานะครับเป็นบริษัทด้านการก่อสร้างนะครับนะแล้วก็มีหุ้นส่วนหาทางคิดค้นพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้ขยะขี้เถ้าซึ่งถูกทิ้งตามหลุมฝังกลบนะครับให้เกิดแนวความคิดที่สร้างสรรค์และที่สำคัญก็คือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะผลงานชิ้นนี้มีส่วนอนุรักษ์โลกและธรรมชาติเพราะว่าทำเกล็ดเศษที่เท่ากับปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็ไม่ต้องผสมกับทรายแล้วก็ก้อนกรวดนะครับนี่ช่วยลดปริมาณขยะที่เท่าแล้วก็ประหยัดต้นทุนทรัพยากรนะฮะแล้วที่สำคัญอิฐที่ได้เนี่ยนะครับเบาฮะราคาถูกกว่าอิฐทั่วไปตามท้องตลาดประมาณ 30% นะที่สำคัญคือทนไฟด้วยคุณรัชนีทนความร้อนเก็บเสียงได้ดีด้วยนะครับนี่เอาไปทำบ้านทำช่องนะเก็บเสียงได้สบายเลยเก่งๆเป็นผู้หญิงก็คิดเก่งได้ขนาดนี้เลยนะโอ้เท่ๆๆแม่อ้าวเดี๋ยวพาไปที่อิตาลีนะคะไปดูกันนะคะว่าพลาสติกที่นั่นเขาทำให้ย่อยสลายได้ปกตินะคะพลาสติกต้องว่ากัน100ปี 1,000 ปีแต่ว่าที่นี่นะคะเนี่ยค่ะเขามีรถบรรทุกขยะกากน้ำตาลกลูโคสหลายร้อยตันมุ่งหน้ามาที่โรงงานมาแต่ไบโอเทคในกรุงริโวโกในกรุงโรวิโกนะคะเพื่อนำมาทิ้งแต่ว่าแทนที่จะถูกกำจัดนะแต่ว่าโรงงานเนี่ยเขาทำการสกัดเอาสารไบโอบิวเทนไดออลซึ่งเป็นสารตั้งต้นสำคัญในการผลิตถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติในโรงงานเนี่ยนะคะเอามาใช้งานค่ะเออเป็นยังไงล่ะพวกย่อยสลายพลาสติกใช่ค่ะสเตฟานสเตฟาโนนะคะผู้อำนวยการบริหารของมาแต่ไบโอเทคบอกว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลดการพึ่งพาน้ำมันเพราะปัจจุบันการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ในแวดวงอุตสาหกรรมต้องใช้บิวเทนไดออลที่สกัดมาจากน้ำมันเท่านั้นแต่ว่าถ้าได้จากการสกัดน้ำตาลเนี่ยนะคะโอ้มันจะช่วยประหยัดน้ำมันได้เยอะเลยนี่แหละค่ะก็เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวคือรักโลกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อิตาลีเนาะอิตาลีนะคะครับเนี่ยเรื่องของอันนี้พลาสติกนะครับแล้วก็คุณรัชนีเชื่อไหมว่าพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของคนทั่วโลกนะครับรวมทั้งคนไทยด้วยเนี่ยนะไม่หรอคะไอ้พวกกาแฟและส่วนใหญ่เราไม่ได้ทานกาแฟจากถ้วยแบบที่มันล้างแล้วก็เอามาใช้ได้อีกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกแก้วกระดาษเชื่อไหมว่ามันกลายเป็นปัญหาของขยะที่เยอะมากอะ่ะในประเทศเราเนี่ยผมยังไม่ทราบว่ามีการนับหรือเปล่านี่ไงที่เขามีกาแฟถุงอะ่ะกาแฟถุงกาแฟกระดาษอะ่ะครับกาแฟถุงกระดาษอะ่ะทำไมฮะก็มีคนมาต่อต้านเหมือนกันนะมียุคนึงอ้าวกาแฟน้ำแข็งใส่ในถุงพลาสติกสห่อในกระดาษหากระดาษมันก็หิ้วไม่ได้ก็ถอดใส่ถุงกับแก๊ปหูหิ้วอีกหลอดปักเข้าไปมีคนมานั่งนับเลยนะว่าถุงกาแฟ1ถุงเนี่ยคุณ
สร้างขยะให้โลกเท่าไหร่นั่นแหละครับเริ่มจากถุงพลาสติกข้างในที่ใส่น้ำแข็ง1ชิ้นเออหนังยาง1เป็น2นะคะครับถุงกระดาษเป็น3เออแล้วก็ถุงก๊อบแก๊ปหูหิ้วเป็น4แล้วก็หลอดอีกเป็น5เป็น5ชิ้นพอเจ้าพระคุณเลยกินกาแฟแก้วเดียวมีขยะเพิ่ม5ชิ้นต่อ1คนถ้า200คนก็5คูณ200อ่ะคิดดูว่าขยะมันล้นทะลักขนาดไหนนะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะฮะที่ต่างประเทศครับที่ต่างประเทศที่เยอรมันเขาก็มีปัญหานี้เหมือนกันสำหรับร้านกาแฟก็เลยมีเจ้าของร้านกาแฟร้านหนึ่งครับชื่อว่า Just Swap It นะฮะแกก็คิดหาวิธีว่าวันๆมันมีกาแฟแก้วกระดาษเยอะเหลือเกินทำยังไงเขาก็เลยเริ่มไอเดียนะครับเริ่มไอเดียนะฮะว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ไม่ทำให้ขยะเนี่ยเพิ่มนะครับเจ้าของร้านนะฮะคนนี้นะกาแฟร้านหนึ่งครับเขาบอกว่าหลังจากที่สังเกตเห็นขยะแก้วกาแฟกองท่วมอยู่รอบๆสักพักก็เลยเริ่มแก้ไขปัญหาด้วยการลดใช้แก้วกระดาษแล้วเปลี่ยนมาใช้แก้วกาแฟทำด้วยไม้ไผ่ตอนนี้ทำด้วยไม้ไผ่นะเมื่อลูกค้าเข้ามาซื้อกาแฟในร้านก็จะต้องใช้ก็จะต้องมัดจำเงินเอาไว้4ยูโรหรือว่า150บาทนะครับแล้วก็จะคืนเมื่อเอาแก้วกาแฟไม้ไผ่เนี่ยนะกลับมาคืนรีไซเคิลใช้แบบนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนเพราะว่าสามารถนำแก้วกาแฟกลับมาใช้ได้อีกไม่มีขยะเพิ่มด้วยแต่ว่าก็มีลูกค้าบางคนครับไม่ชอบความคิดนี้เพราะยังรักความสะดวกสบายมากกว่าขี้เกียจเอาไปล้างขี้เกียจรักษาก็หายขึ้นมาก็โดนยึดเงิน4ยูโรก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับหมดเวลานะฮะแต่ว่าก่อนจากกันไปวันนี้นะครับอยากให้ท่านดูภาพสวยๆภาพที่ติดตาตรึงใจดูแล้วมิรู้ลืมแล้วคิดถึงเขาตลอดนะครับเป็นภาพความสวยงามที่สุดผมคิดว่าประกวดนางงามจักรวาลผมก็ว่าเรื่องเด็กๆ Miss Universe อะไรเนี่ยก็ยังสวยน้อยไปสู้นางงามของเราไม่ได้นางงามเรนูนครนะครับโอ้โหเดี๋ยวขอดูหน่อยสิครับเอาให้ดูก่อนให้ดูก่อนเนี่ยฮะครับเดินไกลๆนึกว่านกยูงลำแพนแล้วครับนึกว่านกยูงลำแพนปีกตายตายตายเอาลองฟังเสียงเธอหน่อยสิมีเสียงไหมคนสวยงามงามน้ำใจใครฉีดหน้าคนจะสวยสวยสัญญาใช้คนจะรวยรวยสินค้าใช้นมมีคนใช้โดนเสมอไปสวัสดีค่ะดิฉันหมายเลข59นางสาวมณีแสงชื่อเล่นน้องลำเตียดค่ะดินดีคือดินร่วนกระเทยอ้วนคือสมบัติของคนไทยทั้งแผ่นดินถ้าไปเจอกลางคืนนี่อย่าเจอตอนกลางคืนเด็ดขาดนะครับโอ้โหหมายเลขปาราบแน่นอนแม่หมายเลข59นะคะสวยสวยเลยคนที่สวยจริงนะคือเราฟังกระท่อนกระแท่นมากเลยนะคะเข้าใจว่าแบบคือการพูดอะไรคะพี่กำพูเออฟังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะเพราะว่าดูดเสียงเยอะเหลือเกินแต่เข้าใจว่าคงจะเป็นภาษาที่ออกสื่อไม่ได้ไม่แล้วคนข้างหลังนี่คือเขาเดินหรืออะไรคะเดินหรือเยื้องกลายก็ไม่ทราบนะครับอ้าก็มิสควีนเรนูนครนะคะเรนูนครใช่ไหมค่ะเอาก็ขอให้ท่านนะครับโชคดีแล้วคืนนี้เจอแบบนี้นะครับเฮ้ยนี่เอาสวยจริงๆโอ้ยกระเทยอ้วนคือสมบัติฉันมีพระนะเว้ยได้ยินไหมอย่ามาใกล้นะเว้ยดินดีต้องดินร่วนกระเทยอ้วนคือสมบัติของชาติโชคดีทุกท่านนะครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคู่ข่าวเล่าทุกเรื่อง